ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมกราวด์เด็ดนะครับผมมาอย่าลืมมาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่านี่วันนี้ผมมีอุ๊ดใหม่มานําเสนอครับผมไม้กระบองพริกเกลือครับผมนี่เป็นยังไงล่ะโอ้ตีไปแบบแสบๆเป็นคันนะฮะนี่ถ้ามาคู่กับโล่แล้วก็ช่างเหมาะสมเหลือเกินครับผมและนี่ครับผมไม้กระบองไม้มิ้นที่เราใฝ่ฝันครับผมนี่และทั้งหมดนี้เป็นอัปเกรดไปเลเวล7ทั้งหมดแล้วนะและนี่ขอนําเสนอไม้เท้าแสบๆเป็นคันไม้เท้าพลิกนั่นเองครับผมโอ้โหคิดได้ว่าอันนี้โหดมากครับผมขอบอกเฮ้ยแต่มันมีโหดกว่านั้นอีกนะครับผมแต่ว่าเฮ้ยมันต้องไปหาทรัพยากรนะฮะแล้วก็นี่ครับผมมีอะไรก็ออกมาโชว์ให้หมดเลยอันนี้เป็นไม้เท้าไม้มิ้นนะฮะเคนี่ผมจะกลายเป็นสายเวทแล้วหรือวะเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เวิร์กก็เป็นได้นะนี่พอเวลาใช้นะครับผมปิ้วเย็นชุ่มฉ่ำโอ้โหเป็นไงล่ะเห็นปะแต่ว่าระยะมันสั้นไปหน่อยนะผมว่านะไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะแต่เสียอยู่อย่างเดียวก็ผมไอ้ไม้เท้าเวทเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้กับโล่ได้ว่ะแล้วก็นี่มีอีกไม้เท้านึงที่ผมใฝ่ฝันไว้เลยเดี๋ยวกันนะมันอยู่ไหนวะจึ๊บๆๆๆๆอันนี้ไม้เท้าเปรี้ยวดูสตันนั่นสิครับผมโอ้โหแม่งโคตรจะสูงสุดครับผมความเร็วก็โคตรเร็วฮะความเสียหายก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจอันนี้ยังสตันแบบไม่ค่อยมีนะเว้ยแต่ว่าสิ่งที่เราขาดอยู่นะครับผมในการคราฟนะครับผมนั่นก็คือไอ้เจ้ามอสบ่อน้ำนี่ฮะแต่ว่าอย่างอื่นนี่เรามีครบหมดแล้วนะครับผมขาดแต่ไอ้เจ้ามอสบ่อน้ำนี่แหละแล้วมันก็จะมีนี่ครับผมหมวกนักเวทอันนี้ไงหมวกพ่อมดครับผมอันนี้มันต้องจัดครับผมมันถึงจะเข้าเซตนะแต่ว่าเราจะต้องไปเอากระดองราชาปวกซึ่งน่าจะเป็นกระดองของบอสนะฮะผมเคยเจอแล้วครับผมแล้วผมก็รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะไปล่าราชาปวกกันนะครับผมเป็นเควสหลักเลยแต่ว่าวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องไปทำเควสนี้ก่อนเลยครับผมแต่ก่อนนะอันนี้เลยครับผมเป็นชิปครับผมสมบัติที่จมอยู่นะครับผมของบักเบิร์กนะฮะโอเคมันน่าจะอยู่ใต้น้ำนี่แหละครับผมนี่มันบอกตำแหน่งอยู่นะโอเคนี่ตรงนี้เลยแต่ว่าทางเข้ามันจะอยู่ตรงไดโนเสาร์นะครับผมแล้วก็ต้องดำน้ำไปเรื่อยๆนะถึงจะเจอแล้วก็จะมีชิปอีกอันนึงนะครับผมซึ่งอยู่บริเวณอันนี้ครับผมขอนไม้ฮะมันจะมีห้องแลบอยู่แต่ว่าผมไม่สามารถที่จะเปิดห้องแลบตรงนี้ได้ว่ะไม่รู้ต้องเปิดยังไงนะครับผมโอเคต้องหาวิธีเปิดกันต่อไปนะฮะเอ้ยเกมนี้มันมีอะไรให้ค้นหาเยอะเหลือเกินเอ้ยเยอะเกินไปหรือเปล่าชแวบอันนี้เตรียมมีดไว้แล้วฮะปุ๊บ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 โอเคครับผมป้าไปแม่เกือบลืมก็ผมนี่มันต้องใส่หมวกฟองอากาศกับรองเท้าเป็ดก่อนนะฮะนี่แล้วก็ดำไปตรงไดโนเสาร์เลยบุ้ม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 โอ้โหเป็นไงล่ะฮะนี่หายใจใต้น้ำได้แบบเป็นร้อยวินาทีเลยนะเว้ยปุ๊บแต่ว่าเราก็ต้องอย่าประมาทนะครับผมเจอออกซิเจนที่ไหนก็ต้องดูดเอาไว้ก่อนขอดูดหน่อยขอดูดหน่อยเฮ้ยจุ๊บ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 ขึ้นมาสิจ้ะบุ๊บโอเคครับผมไปต่อได้นี่ปุ๊บ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 ดำไปดำไปปึ๊บโอเคครับผมแล้วก็นี่สมบัติมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมค่อยๆว่ายไปปึ๊บ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 นี่แล้วอาวุธชิ้นอื่นๆนะครับผมไม่สามารถที่จะมาใช้ใต้น้ำได้ด้วยนะโอ้โหคนน่าเสียดายนี่ไงแต่ว่ามันต้องใช้กุญแจนะฮะซึ่งผมรู้แล้วครับผมว่ามันอยู่ที่ไหนปึ๊บขอเร่งสปีดหน่อยจู้มันจะพุ่งเร็วๆครับผมจู้แล้วก็แวะหายใจนิดนึงนะครับผมเฮ้ยไม่งั้นเดี๋ยวสำลักน้ำตายโอเคขอเชิญปลื้บมันอยู่ตรงไหนวะผมจำได้ว่ามันจะเป็นเสาแบบนี้แหละครับผมแล้วมันก็จะมีรูอยู่เป็นรูเล็กๆนะฮะไม่ใช่ตรงนี้ละมั้งผมว่าเดี๋ยวกันนะตามหลือพวกนี้น่าจะเป็นอีกต้นหนึ่งครับผมตรงนี้เปล่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละผมจำได้คราวที่แล้วผมมาเจอนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเนื่องจากว่าไม่ได้เอามีดมาครับผมคือเกมนี้นะครับผมถ้าหากว่าเราอยู่ใต้น้ำมันต้องใช้อุ้ยใต้น้ำนะฮะมันจะมีแมงมุมอยู่ด้วยนะมาวันนี้พร้อมครับผมเอ้ยปึ๊บระวังให้ดีระวังให้ดีโอ้โหแล้วแบบที่แคบโคตรจะเสียเปรียบมาปึ๊บเฮ้ยมาละมันแง่มาละเอ้ยใจเย็นไอ้น้องนี่กันได้โดนเข้าไปเด็ดโดนเข้าไปเด็ดอาการได้มาเด็กมาเด็กอาการได้ไม่ต้องเห็นท่วงท่าการโจมตีหรอกเว้ยฉันก็การแกได้รู้ว่าติดหินแล้วเฮ้ยมันติดหินเว้ยติดหินนะเสร็จฉันเฮ้ยนี่ไอ้แมงมุมนี่ผมจำเสียงมันได้นะครับผมถ้าหากมันจะกัดแล้วก็มันจะร้องก่อนแง่มแง่มมันจะเป็นจังหวะนะครับผม
เรียกได้ว่าแทบไม่ต้องเห็นภาพเลยนะครับผมแค่แห่แง่มรกตการปุ๊บนี่เรียกได้ว่าโอ้โหอารมณ์แบบสมุไรตาบอดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยๆตรงนี้แมงมุมโอ้ยเดี๋ยวก่อนหากุญแจก่อนเฮ้ยๆๆๆๆตรงนี้มันเยอะเฮ้ยไหนว่ากุญแจอันนี้ไงตายแล้วปุ๊บไปแล้วไปแล้วปุ๊บไม่ยุ่งครับผมไม่ยุ่งอ่ะโอเคครับผมรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีโอเคครับผมอยู่แล้วเจ้ากุญแจนะครับผมไปไขกล่องสมบัติกันดีกว่าฮะอ่ะออกจากที่นี่ก่อนปั๊บตรงนี้เลยปุ๊บอันนี้เป็นชิปหน่วยความจำของเบิร์กนะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่ชิปหลักนะฮะเป็นชิปแบบเล็กๆนะครับผมนี่ปึ๊บแล้วก็ได้ค่าฟันน้ำนมด้วยเอาหยิบสิหยิบสิจ้ะหยิบสิยิปส์โอเคไปครับผมกลับบ้านกันดีกว่าปึ๊บนี่เฮ้ยสบายครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้ความรู้อะไรมาบ้างนะเนี่ยปึ๊บเอาหาทางขึ้นไม่ได้อึ๊บโอเคเรียบร้อยก่อนอื่นปึ๊บเอาของที่ไม่จะเป็นเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะใส่หมวกแมงม้วนก่อนเลยปึ๊บแล้วก็เอาอันนี้ไปเก็บครับผมไม่ได้ใช้เก็บไปเลยตีนเป็ดครับผมนี่และนี่ก็คืออาวุธที่ผมจะเอาติดตัวไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาเบอร์กันดีกว่าอันนี้แล้วมีคนถามว่าผมเปิดขั้นสถานะแล้วหรือยังครับผมเปิดใช้อยู่นะครับผม2อันมีอันนี้ครับผมปรมาจารย์การปรับป้องนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมผู้เคลื่อนไขการหายใจอันนี้มันจะทำให้เราแบบฟื้นฟูสตามิน่าได้ดีนะครับผมปุ๊บอันนี้การพิษนะครับผมโอ้โหมีเยอะแยะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับผมมันต้องเอาค่าฟันน้ำนมนะครับผมไปปลดล็อกอีกนะฮะตอนนี้เราเปิดได้แค่2สถานะเท่านั้นนะฮะไปครับผมไปส่งเควสบักเบิร์กก่อนบักเบิร์กเฮ้ยไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะนี่แน่โอ้โหเป็นไงนะครับผมเก็บมาก่อนเพียเอาไว้กินนี่แน่มดเอ้ยเป็นไงล่ะแสบๆคันๆรู้สึกว่ามดนี่มันจะแพ้พวกเกลือนะฮะปั๊บนี่โอ้ยตรวจพบการกลายพันธุ์เป็นคนป่าเถื่อนใช่ไหมเอานี่ยังอยู่เอ้ยทำไมมันมาเลื่อนมาอยู่ตรงนี้อีกแล้ววะเนี่ยมันชักจะเริ่มเสียวๆแล้วสิไอ้ตายเตอร์เอาไปก่อนนี่ครับผมชิปใหม่ยัดใส่หัวกระบาลแกไปปึ๊บเรียบร้อยโอเคครับผมไม่คุยมาเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันจะปลดล็อกอะไรนะฮะปุ๊บนี่ใช่ไหมครับโอ้อะไรเนี่ยอัปเกรดโคมไฟดำน้ำนะครับผมแล้วก็อัปเกรดรองเท้าแตะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นสิ่งที่ผมน่าจะต้องเก็บได้ตั้งแต่แรกๆเลยปะวะไอ้ของพวกนี้ ใช่ไหมมาว่าแล้วก็ไล่อัพให้หมดเลยครับผมพอยต์เราเหลือเฟือมากๆเลยตอนนี้ไหนดูซิว่ามีเควสอะไรนักล่าเพี้ยโอ้โหเค่ให้เราไปล่าเพี้ยเหรอแล้วก็ค่าฟันน้ำนมกับค่าฟันกรามครับผมมันยังไม่พอนะฮะอันนี้จะเต็มแล้วนะผมว่าถ้าผมจะอัพต่อไปผมจะอัพอันนี้ว่ะแต่ว่ามันต้องการฟันน้ำนม3เลยนะโอเคไปภารกิจต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนละกันครับเพราะว่าเริ่มจะเสียวแล้วก็ผมพวกเบิกมันมาอยู่ตรงนี้นะฮะมีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะหายได้สูงมากๆเลยถ้ามันมายืนอยู่ตรงนี้เซฟไว้เป็นหลักฐานนะนี่แน่นี่แน่เป็นไงล่ะมาเด้กัดสิไม่เออไม่กัดเหรอหมื่นละเดี๋ยวก็โจ๊กเป็นไงล่ะนี่โคตรจะแรงโอ้ยไม่ทำให้ผิดหวังนี่แมกกาบอลไมมินของเราไงวันนี้ผมขอแวะแถวนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าผมเห็นเหมือนจะมีรังแมงมุมยักษ์อยู่เว้ยแต่ว่าไม่เห็นตัวมันนะไม่รู้ต้องทำยังไงนะครับผมแต่ว่าขอแวะเข้าไปดูก่อนละกันปุ๊บก่อนที่เราจะไปหาราชาปวกกันอุ๊ยมาอะไรครับไม้มิ้นเฮ้ยอย่าลืมสิเรามีไม้พริกอยู่นี่ว่าโอ้โหโคตรโหดเฮ้ยนี่มันอาวุธสุดโกงอันนี้ว่าเนี่ยโอ้ยเสียอยู่อย่างเดียวนะครับผมแม่งใช้แล้วมันถือโล่ไม่ได้ครับผมแต่มันก็พอกันได้อยู่นะแต่ว่าแบบมันจะกันไม่ค่อยดีอ่ะโอ้ยนี่มันเฮ้ยผมว่าเราเจอเส้นทางใหม่ของเราแล้ววะเฮ้ยไปทางสายพ่อมดดีกว่าวะดูท่าทางเราจะเวิร์กเฮ้ยนี่อะไรหุ่นยนต์เหรออ้าวหุ่นยนต์เอาไปกินโอ้โหโดนสิครับหุ่นยนต์เจอระเบิดพิกเข้าไปโอ้โหเป็นไงล่ะเฮ้ยต้องยิงแม่นๆให้มันเข้าหน้าแบบนี้สิเอ้ยอย่างนั้นแหละเรียบร้อยครับผมเก็บมา
เฮ้สายโหดดีว่ะเฮ้ยผมว่าเราโยนแมกกาบองไมมินทิ้งไปเถอะว่ะแล้วก็มาทางสายนี้ดีกว่าว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเราไปหาราชาปวกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะคราบหมวกพ่อมดมานะฮะคราวนี้เราก็ได้เป็นพ่อมดเต็มรูปแบบแล้วก็ต้องไปหาไอ้นี่ว่ะอะไรวะไอ้ตะไคร่น้ำอะไรฮะกดเซฟก่อนชูแมปตะไคร่น้ำหรอยังหาไม่เจอเลยว่ะจะมาทำแบบไม้เท้ารถเปรี้ยวอ่ะครับผมโอ้โหดาเมจแม่งสตันไม่อย่างแรงอ่ะทางขึ้นมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะหาทางขึ้นก่อนปึ๊บมันจะเป็นคลิปหนีบกระดาษนะครับผมเฮ้ยตรงนี้ผมเจอนี่อยู่ว่ะมันมีเหมือนฟันนะครับผมอยู่ด้านในแล้วผมจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยมันเข้าไม่ได้ครับผมอ๊บหายตกโอ้โหเฮ้ดงลาวาอย่างนี้ต้องเจอแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันต้องเจออันนี้โอ้โหยังแรง2 เมตรรู้เรื่องแต่มันเยอะ2 เมตรรู้เรื่องเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้มาทั้งลังก็ไม่กลัวครับผมเจอเข้าไป2 เมตรครับผมแสบๆคันๆโอ้โหเผ็ดๆไอโอเคไม่เอาไม่ได้ครับผมฟันน้ำนมเดี๋ยวผมหาทางขึ้นก่อนมันจากตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้มาตรงนี้อันนี้ไงเจอแล้วครับผมคลิปดิบกระดาษปุ๊บมาเดี๋ยวผมจะไปดูไอ้รังแมงมุมนะครับผมคล้ายๆจะเป็นแมงมุมบอสนะครับผมตรงนี้มีสถานีวิจัยย่อยอยู่นะฮะไหนเช็คซิไม่รู้จะเอาอะไรมาวิจัยเลยนะครับผมอุ้ยอุ้ยมีช็อกโกแลตเฮ้ยนี่แหละของชอบโอ้โหได้แหมว่าเราก็กินเลยฮะปั๊บอันนี้มันอาหารหลักเลยหรือนี่หว่าเนี่ยเจอบ่อยมากโอเคครับผมนี่ไงผมว่าผมเจอละปึ๊บเอ้ยถลายทะเลือกไปครับผมรถชูแวบปกตินะครับผมจำได้ว่าผมเคยสู้กับมันอย่างบนจานใบเนี้ยแต่ว่าไม่เจอครับผมเวอร์ชันนี้ไม่เจอเนี่ยตรงเนี้ยอุ้ยตะไคร่เต็มเลยนี่ไหนระเบิดไข่ทิ้งก่อนนี่พอระเบิดมาก็ตัวมันก็ออกมานี่เฮ้ตัวน้อยไอ้ตัวน้อยยุบยับเป็นไงล่ะเฮ้ยสายนี้ก็ดีกว่าขี้โกงดีไหนมีหรือเปล่าปุ๊บไหนดูก่อนหมดยังเดี๋ยวมันมากวนใจนะครับผมโอ้โหแล้วมืดก็มืดตรงนี้แล้วมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าผมจะถือเนี่ยถือไอ้เนี่ยคาถากับโคมไฟครับผมมันถือด้วยกันไม่ได้อะไรวะเนี่ยมีมั้ยปึ๊บอุ๊ย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 ไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กเอาไปแดกสิโอ้โหทีเดียวตายอ่ะเคนี่เราเล่นโหมดยากสุดหรือว่าเนี่ยเฮ้ยอยากจะเล่นโหมดง่ายเลยอ่ะแบบตุ้มเดี๋ยวนี่รู้เรื่องเลยเห็นป่ะเฮ้ยนี่ผมถือโคมไฟกับไม้กระบองเวทไม่ได้ว่ะเฮ้ยตายเถอะมันก็มืดดีว่าอย่างงี้อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นรังแมงมุมใหญ่อยู่นะฮะน่าจะเป็นบอสครับผมแต่ว่ามันไม่เห็นตัวครับผมเห็นแต่รังโอ้แต่รังไม่น่ากลัวมากอ่ะเฮ้ยตอนแรกผมเข้ามาสำรวจนะครับผมแบบหยองอ่ะแบบหยองอ่ะปึ๊บจำได้ว่ามันต้องใช้ของอัญเชิญนะครับผมแต่ว่ามันไปเอามาจากไหนว่าของอัญเชิญกลับมาอีกครั้งนึงปึ๊บเนี่ยเห็นปะมันต้องเป็นตัวอะไรสักอย่างครับผมใช่แมงมุมไม่ไหม้ดำป่าวะนี่ไงปุ๊บมันต้องใส่ของอัญเชิญเข้าไปครับผมซึ่งไม่รู้เอามาจากไหนนะฮะแซนด์วิชแบบพิเศษอ่ะเฮ้ยหรือว่าเราต้องไปปรุงที่บ้านเรานะจะว่าไปผมก็ไม่เคยปรุงอาหารสักทีพอใส่เข้าไปปุ๊บบอสน่าจะออกมาครับผมเฮ้ยบอสอยู่นี้เปล่านอนหลับอยู่หรือเปล่าเฮ้ยน่าจริงก็ออกมาสิเฟ้ยไหนจะได้มีป่าวะแซนด์วิชแบบพิเศษในตำราของเรามันก็ไม่มีเลยนะมีแต่พวกจุบกระจุบนะครับผมมีแต่อาหารอะไรก็ไม่รู้น้ำดูดเฮ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหาไอ้นี่ดีกว่าครับผมหัวหน้าปวกดีกว่าราชาปวกดีกว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยหาวิธีแล้วกันมาก่อนไปก็ต้องขอหยามก่อนหยามศักดิ์ศรีมันก่อนครับผมออกมาสิไฟนี่เป็นไงล่ะท้าทายถล่มหลังในมุมโอ้โหเท่โคตรเท่นี่ผมแทบจะอดใจรอไม้เท้าเปี้ยวไม่ไหวเลยนะนี่ว่ามันจะไร้กาดสักแค่ไหนครับผมคือแบบประสิทธิภาพมันต่างกันมากเลยด้วยความสตันมันแบบมันมีด้วยไงพอยิงปุ๊บโอ้โหแบบอึ้งเลยอะอึ้งทึ่งเสียวอะฮะโอ้บอกว่าเลย
สตันนี่คือเต็มหลอดแล้วก็ผมไม่เคยเห็นอาวุธชนิดไหนนะครับผมที่สตันแม่งเต็มหลอดขนาดนี้นะนี่แหละครับผมมันจะอยู่แถวๆนี้แหละครับผมบอสราชาบวกนะไอ้ตรงนี้มันจะเป็นกองไม้เว้ยนี่ปุ๊บอึ๊บโอ้โหนี่ตรงนี้เราสามารถที่จะมาฟาร์มได้เลยฮะว่าแล้วก็จัดซะหน่อยครับผมแถวบ้านไม่ค่อยมีด้วยเดี๋ยวไหนๆก็มาปุ๊บจะได้อัปเกรดลูกดอกเอ้ยจะว่าไปลูกดอกก็ไม่ต้องใช้เลยนี่หว่าใช่ไหมเอ้ยเรามีพลังเวทสูงสุดขนาดนี้เฮ้ยไม่ต้องใช้แล้วธนูเฮ้ยไหนดูซิมีขนมจุ๊กจุ๊กเปล่าไม่มีครับผมอันนี้ก็ไม่รู้จะปรับแต่งอะไรแล้วนะปุ๊บหัวขวานยักษ์ครับผมนี่ลังปูมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนนะมันมืดเหลือเกินอ๋อนี่ไงเจอแล้วปุ๊บเราจะต้องค่อยๆโรยตัวเข้าไปครับผมแต่บอกว่าเลยว่าผมจะไม่ปะทะกับไอ้พวกปวกแบบโดยตรงนะฮะผมจะใช้วิธีการวิ่งตีนแตกนะครับผมเข้าไปถึงบอสเลยนะครับผมเพราะว่าเอ้ยในโหมดยากสุดนี่นะครับผมถ้าหวังจะสู้กับปวกทั้งรังนี่ตายอย่างเขียดครับผมเฮ้ยเหมือนโดนลุมยำกระทืบอะครับชวับปุ๊บนี่เห็นป่ะมันมีทหารปวกนี่ก็แสบเหมือนกันนะเฮ้ยนี่สแกนก่อนชวับแล้วก็ไปเปิดตำราดูสิว่าไอ้เจ้าทหารปวกนี่มันแพ้อะไรนะทหารปวกเหรอแทงเข็มเผ็ดเฮ้ยมันต้องใช้พวกอาวุธแทงๆเข็มๆครับผมแต่ว่าใครจะไปแทงมันล่ะตัวจะบ้าเหรอเฮ้ยเนี่ยนะครับผมไอ้ไม้เท้าพริกเผ็ดเป็นไงล่ะครับผมดูซิว่ามันจะทนสักแค่ไหนว่าแล้วก็ต้องหาตัวรองก่อนแล้วไม่ก็บุกเข้าไปเลยครับผมไหนดูซิมีป่ะแถวนี้ไม่มีน้ำไม่มีผมจะลงแล้วนะครับผมกดเซฟก่อนครับผมเพราะว่าตรงนี้มีเจ็บตัวอย่างแน่นอนเฮ้ยผมจำได้ว่าตรงนี้มันจะมีห้องแลบอยู่แลบหนึ่งนะแต่ว่ามันเข้าไม่ได้ครับผมแป๊บหนึ่งนี่ไงเห็นปะแลบอุ้ยอะไรนี่ทุบแทงเค็มๆไหมแต่นี่มันเป็นการทุบนี่หว่ามันไม่ได้แทงมันต้องหามีดเกลือเหรอตีดีกว่าแต่ว่ามันมีความทนทานความเผ็ดนะเว้ยมันก็ทนจริงว่ะมันจะทนได้สักแค่ไหนวะเฮ้ยทนจริงแทบไม่ลดเลยนะเนี่ยเฮ้ยแกทำให้ไม้เท้าเผ็ดๆเค็มๆของฉันและประสิทธิภาพมาเด้แต่ก็มันดีว่ะมันเอาไม้มิ้นไปดีกว่าไม้มิ้นเนี่ยแหละครับผมของดีนี่แหละฮะมันถึงต้องพกอาวุธมาหลายอย่างไงเพราะว่าสัตว์แต่ละตัวแม่งแพ้ไม่เหมือนกันโอ้โหตัวนี้ก็เปิดไม่ได้ให้ตายเถอะของเต็มอีกไหนดูดิมันเต็มอะไรวะมันเต็มอะไรเนี่ยช่องเหลือตั้งเยอะตั้งแยะเดี๋ยวนะมันมีเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักด้วยหรอวะเกมนี้เดี๋ยวนะผมพยายามมองหาอยู่ตรงไหนคือน้ำหนักวะนี่แหละครับผมทางขึ้นลังปวกนะครับผมบอกเลยว่าปวกกับมดแดงนี่ต่างกันลิบลับเลยนะฮะคือตอนนี้ในสถานะของตัวผมนะครับผมคือสัตว์แถวบ้านผมนี่ไม่สามารถที่จะกัดได้แบบสะทกสะท้านผมได้เลยนะคือแบบแข็งมากอุ้ยแต่สัตว์แถวนี้สิครับผมแม่งโคตรโหดเฮ้ยไอ้ปวกวันดีปึ๊บเฮ้ยอย่าหวังเลยว่าจะได้สู้กับฉันเฮ้ยเพราะฉันจะไม่สู้ฉันจะวิ่งตีแตกปั๊บนี่เราจะไปหาราชาปวกอย่างเดียวนะฮะปึ๊บปั๊บไอตัวอื่นก็แค่ริ้วรอ้อยมันไม่ได้อยู่ในเฮ้ยความคิดของฉันเลยเฮ้ยปั๊บเปิดไม่ขึ้นยากจังวะปุ๊บเฮ้ยนี่เอาใหม่ปุ๊บพยายามนี่แหละครับผมตรงนี้แล้วครับผมลังของราชาปวกนะฮะปุ๊บอึ๊บนี่มันจะมีทางเข้าอยู่มันจะมีรูอยู่หน่อยนึงครับผมตรงนี้จึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ้อยนี่ไงเจอละโอ้เจอแบบฟุกๆวิ่งฝ่าดงเข้าไปเลยครับผมแกอย่าหวังว่าจะได้แต่ต้องตัวฉันเฮ้ยเอาละว่ะข้างในเนี่ยครับผมเป็นห้องโถงใหญ่มันจะเต็มไปด้วยบรรดาปวกต่างๆไอ้ปวกตัวน้อยนี่ปวกงานครับผมมันกัดบ้างก็ไม่กัดบ้างนะครับผมไอ้นี่มันเด็กดีโอเคเดี๋ยวก่อนไอ้นี่สิไอ้พวกมันฟิงฉันมีไม้กระบองเข็มๆนะมึง
ฟาดแม่งฟาดแม่งฟาดแม่งเฮ้ยโอ้มันมากันเยอะอ่ะเอาเข้าจริงก็สู้ไม่ไหวหรอกครับเฮ้ยไม้กระบอกเข็มๆไม้กระบอกเข็มๆโอ้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 ไม่เพียบโอ้ไม่ละไม่ละไม่ละนี่จงเจอเวทมนต์ของฉันโอ้โหเวทมนต์อ่ะไม่ไหวไม่ไหวหมดกันโอ้ยจะตายหาแล้วครับผมเดี๋ยวจะตายแล้วไปแล้วฮะไม่น่าไปยุ่งกับมันเลยมันเยอะจัดโอ้ยดูเลยมันตรงเดี๋ยวก่อนวิ่งวิ่งอย่างเดียวครับผมไปที่ห้องราชาปวกเอ้ยตรงนี้เราจะรอดไหมเนี่ยดูท่าทางจะไม่รอดขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงอ่ะโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยอุ้ยอุ้ยบรรยากาศถึงอีกเนี่ยไปแล้วเว้ยไม่อยู่แล้วอะไรเนี่ยผู้เครื่องใช้การหายใจโอ้โหการวิ่งหนีแมลงนี่มันคือการฝึกตนด้วยหรือวะเนี่ยโอ้โหตายเถอะเคเฮ้ยจะวิ่งไปสิวิ่งเอ้ยลุงนี้เราวิ่งอยู่กับบ้านสัก30รอบนะวันละ30รอบไปดีกว่าปุ๊บโอ้โหจะตายหายละเฮ้ยเฮ้ยไหนว่าราชาปวกโอ้โหลูกน้องก็ตามมาเพียบไอ้ไม่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 อันนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปุ๊บไอ้ฉันไปก่อนเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมีหลืบตรงนี้ด้วยเคเดี๋ยวก่อนโอ้ยหลืบนรกเคมันจะเข้ามาได้ปะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าเราเจอวิธีการฆ่าราชาปู่แบบง่ายดายแล้วครับผมหลืบนรกครับผมตรงนี้เลยแต่ว่าไอ้ก้อนตรงนี้ห้ามทุบนะครับถ้าทุบเมื่อไหร่ปุ๊บมันเข้ามาได้ทันทีเลยว่ะอ่ะกินก่อนกินก่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่าหาว่าโกงครับผมแต่ว่ามันเป็นหลืบจริงๆอะฮะอาราชาปวกอะนี่ราชาปวกนี่มันต้องเจอพริกป่นเข้าไปอพริกป่นโอ้โหเคมาเดมาเดใครอยู่ในระยะการบึ้มก็ต้องโดนทั้งนั้นนะฮะอะยิงไปเซปวกเล็กปวกน้อยเฮ้ยเฮ้ยมันมาละมันมาละเอ้ยระเบิดตัวเองก็ยังได้เอ้ระเบิดตัวเองก็ยังได้เอ้ยโดนบ้างไหมนั่นน่ะอื้อหือโดนอยู่นะโดนอยู่นะเฮ้ยดูเวลามันเข้าใกล้ตัวเราเว้ยเราใช้การระเบิดตัวเองเฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาไปแดกสิเอาไปแดกที่ราชาปวกนี่โอ้โหผมว่าผมเจอเส้นทางของผมแล้วแหมเล่นมาตั้งหลายพาร์ทแล้วก็ผมคิดอยู่ว่าจะเป็นสายไหนดีก็จะเป็นสายหล่อยหรือว่าจะเป็นสายนี้นะผมมาคิดไปคิดมาเป็นนักเวทดีกว่าเว้ยเออวะเฮ้ยนี่แน่เฮ้ยมันโหดอยู่นะดูเดี๋ยวจะตายหาละราชาปวกโอเคดื่มน้ำก่อนนี่พักกินน้ำก็ยังได้เอาไปเสเอาไปเสเดี๋ยวฉันจะถลกหนังหัวแกไปทำหมวกพ่อมดเรียบร้อยฮะไงเก่งนี่แต่ว่าลูกน้องมันยังอยู่เว้ยต้องกำจัดลูกน้องให้หมดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยราชาพวกแกตายแล้วพวกแกควรจะยอมแพ้ได้แล้วนะเว้ยอ่ะนี่นี่แน่นี่แน่แกโคตรขี้โกงอ่ะเอ้ใครจะไปสู้กับตัวๆอะไรบ้าโอ้ถ้าตัวไม่ว่าเดี๋ยวมาเยอะอย่างงี้ไม่ไหวนะอ่ะปึ๊บนี่แน่ยังไม่หมดอ่ะยังไม่หมดเหรอยังมีมีชาร์จด้วยมีชาร์จด้วยโจ้เป็นไงล่ะเป็นไงพี่เบกพลังด้วยครับผมอ่ะเคลียร์ก่อนเคลียร์ให้หมดกันครับผมเคยิงกันจนไม้เท้าพังอะฮะอันนี้เอาแบบเย็นๆไปใช้บ้างอะเย็นๆเย็นๆเย็นๆโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใครพ่นอะไรใส่ผมเดี๋ยวก่อนใครนี่ครับนี่เย็นชุ่มฉ่ำรสมิ้นต์เดี๋ยวจุ๊บจุ๊บแต่มันโจมตีใกล้ไปหน่อยวะเนี่ยอุ้ยใครยิงวะเดี๋ยวก่อนโคตรจะเปลืองขนมเลยว่ะเฮ้ยเหลือขนมชิ้นสุดท้ายแล้วนะใครยิงวะเมื่อกี้เนี่ยแวบๆอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเย็นเฮ้ยเย็นๆนี่มันก็โอเคเหมือนกันนะปวกมันก็แพ้เหมือนกันดีกว่านี่ครับผมเก็บเลยชิ้นส่วนราชาปวกครับผมนี่เฮ้ยเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำหมวกใส่กันดีกว่าครับผมเฮ้ยสบายๆฮะเดี๋ยวก่อนนะผมว่าในนี้ต้องมีของดีนี่ไงล่ะฟันทองปั๊บเก็บมาก่อนฮะแล้วก็นี่คอสไซส์แบบสุดยอดเนี่ยแหละครับผมเอาไปอัปเกรดอาวุธไอ้พวกนี้สำคัญมากฮะเด
ี๋ยวนี้ไอ้พวกอ่อนเปาะนะครับผมไม่ค่อยได้เก็บเลยนะไอ้พวกคอสไซอ่อนเปาะพวกหินอ่อนเปาะครับผมจะเก็บไอ้พวกแบบสุดยอดเท่านั้นนะฮะกดเซฟก่อนครับผมเพราะว่าขากลับเราก็ต้องวิ่งอยู่ดีนะฮะวิ่งตีนแตกเหมือนเดิมอันนี้เป็นอะไรเนี่ยคอสไซแบบแข็งแกร่งโอ้โหมีแบบแข็งแกร่งแล้วมีแบบสุดยอดอีกต่างหากอันนี้นี่หลืบนรกเลยครับผมนี่จำเอาไว้แต่ว่าต้องอย่าลืมนะฮะห้ามทุบก้อนนี้ก่อนนะฮะไปตรงนี้ก็โอ้โหเพียบเลยอะไรเนี่ยโอ้คอสไซแข็งแกร่งปึ๊บเก็บมาให้หมดฮะอันนี้ก็แบบแข็งแกร่งครับผมโอเคแข็งแกร่งกับสุดยอดนี่ผมจะเก็บนะฮะปึ๊บนี่อันนี้แบบแข็งแกร่งครับผมหินอ่อนแข็งแกร่งโอเคจัดมามาปึ๊บโอเคครับผมฟาร์มแรกขากลับก็ไม่มีเรมานะครับผมเราจะฝ่าดงตีนไปเหมือนเดิมนะครับผมไปเลยเว้ยไปเลยเว้ยเฮ้ยๆมีลูกอมอยู่แต่ไม่เก็บหรอกเว้ยไม่เก็บหรอกที่อื่นมีให้เก็บเยอะแยะโอ้ยเคอันนี้ผมไม่มีขนมกินแล้วนะครับผมคือตายก็คือตายนะฮะเลือดมีอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะกลับบ้านก่อนเอ้ยผมว่าถ้าเราเล่นสายนี้นะเว้ยสายวิ่งตีนแตกผมว่าเราใส่รองเท้าเพียดีป่ะแล้วก็ชุดพ่อมดเออเว้ยน่าจะช่วยได้นะครับผมมันวิ่งคนเร็วอ่ะเออปั๊บแต่ว่าตัวเรามันจะบางลงไปเยอะเลยนะเอออ่ะโอเคครับผมปลอดภัยละตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยละโอเคครับผมไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าครับผมเป็นไงล่ะจะปวกเอานี่ไปกินส่งท้ายเรื่องลูกย้อยจังเว้ยเดี๋ยวเรามาแวะดูตรงนี้หน่อยนะครับผมตรงนี้เป็นขอนไม้นะฮะเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะเจอไม้เท้าเย็นๆเข้าไปปุ๊บเฮ้ยโอ้โหไอ้พวกนี้มันไอ้พวกฝุ่นไหลนะครับผมเนี่ยมันจะมีแลบวิจัยตรงนี้นะครับผมแต่ว่ามันเข้าไม่ได้ครับผมประตูมันปิดอยู่ไม่รู้จะเปิดยังไงนะเนี่ยมันจะหงายเก๋งอยู่อย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยทางเข้ามันอยู่ด้านบนเนี่ยแต่มันเปิดไม่ได้โอ้โหแมงมุมเฮ้ยกลัวที่ไหนล่ะเฮ้ยปึ๊บชวับมันมีปุ่มกดไหมมันมีปุ่มกดมาแถวนี้ปึ๊บชวับปึ๊บเอ้ยฟันกรามเฮ้ยฟันน้ำนมครับผมเก็บเลยเฮ้ยอย่างนี้ก็ครบแล้วเด้เฮ้ยอย่างนี้ผมก็สามารถที่จะอัปเกรดสถานะได้เลยนะครับผมเป็น3สถานะนะฮะกลับมาแล้วตะเบิกยังอยู่ป่ะตะเบิกไอ้ตะเบิกหายอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันหวังว่าแกคงจะอยู่ในนี้โอ้ใจหายวาบใจหายวาบเฮ้ยให้ตายเถอะอ่ะมาครับผมนี่ได้ค่าฟันน้ำนมมาใหม่นะฮะ4ผมจะอัพตรงนี้เว้ยเพิ่มสถานะนะครับผมเป็น3สถานะไหนดูสิปึ๊บอันไหนที่น่าสนใจบ้างตอนนี้ผมใช้อันนี้อยู่นะเพิ่มอันนี้ได้ไหมกันพิษครับผมกันพิษหรือว่าจะเอาอะไรดีวะปุ๊บอันนี้เหรอเจ้าแห่งการตัดหญ้าท้ามนุษย์อยู่หรือว่าจะเอาไอ้นี่ดีปะการเลิกจ้างที่น่าตกใจครับผมมันจะปลดปล่อยพลังไฟฟ้าออกมานะครับผมในขณะที่เราบล็อกใช่ไหมเดี๋ยวกันนะมันก็น่าสนใจนะแต่ว่ายังไม่รู้จะอัพอะไรครับผมโอเคมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะไอ้พวกสถานะพวกนี้ครับผมโอเคปุ๊บปฏิตะเบิกกดเซฟก่อนครับผมตอนนี้เบิกยังอยู่นะฮะเฮ้ยนี่เซฟไว้เป็นหลักฐานครับผมเอาไว้ป้องกันนะครับผมเผื่อว่ามันหายนะฮะจะได้กลับมาเล่นเซฟเดิมได้นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปคาบหมวกพ่อมดกันดีกว่าครับผมนี่มาแล้วครับจัดมาครับผมหมวกพ่อมดคือมันจะมีสถานะนะครับผมเราสามารถที่จะใช้ไม้เท้าป้องกันได้ดีนะครับผมจัดไป1อันครับผมเฮ้ยมาแล้วก็ใส่เลยโคตรเท่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาซ่อมไม้เท้าพี่ก่อนนะครับผมโอ้โหยิงซะเกือบเจ๊งปั๊บนี่ใช้ครีมซ่อมแซมโอเคเรียบร้อยครับผมเฮ้ยผมมีความรู้สึกว่าผมหมั่นไส้ไอ้ปลาที่อยู่ใต้บ้านผมว่ะแล้วช่วงนี้มันตอดผมบ่อยมากเลยนะคือผมตายเพราะปลาบ่อยมากผมบอกครับผมเนี่ยคือลงไปไม่ได้เลยมันวนเวียนอยู่ใต้บ้านผมเนี่ยลงไปปุ๊บไม่ตอดผมเลยอ่ะไม่ตายเลยนะเว้ยพี่ไม่มีความปานีครับผมและซึ่งความเจ็บปวดเลยนะแล้วก็ผมรู้แล้วนะครับผมว่าไอ้มอสบ่อน้ำมันอยู่ตรงไหนนะครับผมที่เราจะไปคราฟไม้เท้าเปี้ยวกันนะครับผมนี่มันอยู่ข้างบนตรงนั้นนะฮะ
มันจะมีบ่อน้ำอยู่แต่ว่ามันจะต้องใช้มีดระดับ3เว้ยซึ่งตอนนี้เรายังคราฟไม่ได้ครับผมมีดระดับ2นะครับผมไม่สามารถที่จะไปฟันมอสบ่อน้ำได้นะเออแล้วมันต้องมาจากตรงไหนวะมีดระดับ3เนี่ยโอ้ตายแล้วแล้วต้องวิจัยอะไรอีกวะเนี่ยเห็นป่ะแม่ท้าเปรี้ยวเนี่ยของมันต้องมีนะเว้ยสตันแบบเต็มสุดนะครับผมความเร็วเกือบสุดฮะแต่ความเสียหายนี่พอๆกับไม่เท้าเกลือเลยนะฮะอุ้ยไม่เท้าเกลือต่ำกว่าเฮ้ยพอๆกับไมมินเลยว่ะเออถือว่าใช้ได้เลยอ่ะแบบมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันน่าจะรุนแรงแล้วก็ซาดิสเฮ้ยโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องไปหาวิธีนี่เว้ยคราฟมีดระดับ3นะครับผมเพื่อที่จะไปฟาร์มมอสบ่อน้ำนะครับผมโหนี่เป็นไงล่ะดูการแต่งตัวผมซะก่อนโอ้โหนี่เป็นไงล่ะครับผมเสื้อเกาะนี่แบบโรมันนะครับผมเอ้ยแต่ว่าใส่หมวกแบบคุณแม่บ้านนะฮะแล้วก็ถือไม้เท้าแบบเซรามูนเฮ้ยนี่ถ้าใส่รองเท้าเพียเข้าไปอีกครับผมโอ้โหเพื่อวิ่งเร็วนี่แบบสมบูรณ์แบบโอ้อะไรมันจะเท่ขนาดนั้นนะครับผมโอเคครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย